แอปเปิ้ลสีเสงียนชี้แจงหลังพาบุตรไปโรงพยาบาลกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงทั่วโซเชียลแอปเปิ้ลสีเสงียนแฟนสาวสุดที่รักของฟุกจิระเมื่อสาวแอปเปิ้ลได้โพสต์คลิปพาบุตรสาววัยเพียง3เดือนไปโรงพยาบาลโดยไม่ได้ใส่แมสทั้งคู่เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปทำให้มีชาวโซเชียลจำนวนมากเป็นห่วงถึงความไม่ปลอดภัยของทั้งคู่ที่ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยไปโรงพยาบาลซึ่งสาวแอปเปิ้ลก็ได้เข้าไปชี้แจงว่าบุตรสาวไม่ยอมใส่และตนก็ไม่ใส่เพราะไม่อยากเอาหน้ากากไปโดนตัวบุตรเพราะรู้สึกว่ามันสกปรกและมีคอมเมนต์ของชาวโซเชียลจำนวนหนึ่งที่ต้องเผชิญสภาวะเช่นเดียวกันกับสาวเปิ้ลเพราะต้องพาบุตรตัวน้อยไปโรงพยาบาลด้วยเช่นกันแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ทำเอาสาวแอปเปิ้ลถึงกับทนไม่ไหวฉะกลับชาวโซเชียลคนดังกล่าวว่าจำได้เพราะเป็นคนที่ชอบตามคอมเมนต์ต่อว่าตนมาตลอดอย่ามาทำเป็นพูดดีในรูปนี้และสิ่งที่อธิบายไปก็ไม่สนใจฟังคนเรามีสิทธิ์คิดต่างอย่าโชว์เก่งไม่ดูเหตุผลคนเป็นแม่ทุกคนต่างเป็นห่วงบุตรของตัวเองทุกคนและสาวเปิ้ลเองก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแต่ก็หาวิธีป้องกันหลังกลับจากโรงพยาบาลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ